สวัสดีสมาชิก Facebook Fanpage กูบอนไซนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิก YouTube Channel กูบอนไซทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกูบอนไซนะครับผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับกำลังจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ 5:00 นะครับก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะขึ้นเครื่องนะครับก็พอมีเวลาอยู่นิดๆหน่อยๆครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวอัดคลิปไว้ก่อนนะครับว่าบันทึกการเดินทางสักหน่อยนะครับผมใช้สายการบินอันนานะครับลำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยฮะมองผ่านกระจกออกไปตอนนี้มาถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับอยู่ที่สนามบินนาริตะนะครับกำลังจะเดินไปที่เคาน์เตอร์นะครับเพื่อที่จะออกไปข้างนอกครับตอนนี้กำลังมองสุรากาศที่ประเทศญี่ปุ่นหน่อยครับเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับโกโอเคครับตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วนะครับก็กำลังรอรถบัสอยู่นะครับตอนนี้เวลาประมาณ 3:50 นะครับอุณหภูมิประมาณ22องศาครับแต่ผมกำลังจะเดินทางเข้าไปในโตเกียวนะครับตอนนี้อยู่ที่นาริตะโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่19พฤษภาคมนะครับ2562นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่โตเกียวครับอยู่ที่สถานีโออิซุมินะครับวันนี้จะไปที่โอมิยะนะครับจะไปดูบอนไซแล้วก็พอดีผมมีนัดทำเวิร์กช็อปบอนไซด้วยนะครับประมาณบ่าย2นะครับตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวนะครับเมื่อกี้คุณพ่อทำอาหารเช้าให้กินอร่อยมากนะครับเดี๋ยวขอเปิดบันทึกนะครับวันนี้19พฤษภาคม2562นะครับแล้วเจอกันครับตอนนี้อยู่ที่สถานีโซโล่นะครับเดี๋ยวออกจากสถานีไปก็ประมาณน่าจะไม่ถึง1กิโลนะไปทางซ้ายมีป้ายบอกทางนะครับให้ดูบรรยากาศนิดหนึ่งส
จอของดีโอชัวครับป้ายบอกให้เลี้ยวขวาดีก็หลงใจนะที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเหมือนกับสวนหย่อมเล็กๆนะครับตรงเกาะกลางถนนนะครับมีต้นสนไม่แน่ใจว่าเป็นสนดำหรือสนแดงนะครับ3ต้นปลูกอยู่กลางเกาะนะครับสวยมากบรรยากาศรอบๆนะครับลานจอดรถนี่ฮะตรงนั้นจะเป็นลานผมเดินไปดูร้านนะครับข้างในตรงนี้นะครับเป็นส่วนของมิวเซียมนะครับเดี๋ยวเราสามารถเดินอ้อมไปข้างหลังได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวไปดูบอนไซที่ร้านก่อนวันนี้คนเยอะคราวที่แล้วมาไม่มีคนเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูแบบเงียบๆนะครับThank you.